รรยากาศในห้องอาหารโรงแรมยามเช้ามักวุ่นวายเสมอทว่าช่วยให้รู้สึกคึกคักการตื่นมาเจอผู้คนและความเคลื่อนไหวช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าตามไปด้วยเป็นเหตุผลที่ว่าบรรดาหนังสือเคล็ดลับประสบความสำเร็จทั้งหลายต่างก็แนะนำให้เราอยู่ใกล้กับคนกระฉับกระเฉงเพื่อรับพลังงานแบบเดียวกันนักกีฬาจำนวนหนึ่งนั่งจับกลุ่มกันตามโต๊ะอาหารใครชอบใครหรืออยากคุยกับใครก็นั่งตามนั้นเช้านี้ไทนั่งอยู่กับจีนและพอปกติจะมีมาวินหรือเพื่อนของไทอีกคนมานั่งด้วยแต่วันนี้หลายคนอยากตื่นสายเพราะไม่มีแข่งบางคนว่าจะตื่นเพียงด้วยซ้ำเพราะโค้ชนัดซ้อมตอนบ่ายนักกีฬาจึงบางตาในช่วงเช้าที่ดูคึกคักเพราะมีหน่วยงานมาจัดประชุมที่นี่มากกว่าไทเพิ่งกินข้าวไปได้ 3-4 คำร่างสูงโปร่งคุ้นตาก็ปรากฏขึ้นตรงทางเข้าของห้องอาหารเขาสอดสายสายตามองหาไทเมื่อเจอกันก็ยิ้มให้ด้วยความดีใจก่อนรีบเดินมาหาแต่ไม่นานก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นว่ามีใครบางคนอยู่ด้วยด้วยความไม่ประสีประสาพอจึงกวักมือเรียกพร้อมกับส่งเสียงเรียกคุณเปาหานั่งด้วยกันสิครับเมื่อได้ยินชื่ออีกคนที่นั่งอยู่ก็หันไปมองเมื่อสายตาบรรจบกันก็พบกับความประหม่าแม้ว่าจะพูดคุยกันจนเข้าใจระดับหนึ่งไปแล้วแต่ก็ยังกระอักกระอ่วนใจทุกครั้งที่เจอกันอยู่ดีกระนั้นคงไม่เหมาะที่จะลุกหนีไปที่อื่นเพราะคนอื่นจะสงสัยเอาได้ฝีเท้าที่หยุดนิ่งค่อยๆเดินมาที่โต๊ะอาหารตามคำเชื้อเชิญอย่างช้าๆสีหน้าจากยิ้มดีใจค่อยหุบลงพอมาถึงโต๊ะเขาก็นั่งลงบนเก้าอี้ที่ว่างอยู่ซ้ายเป็นพอขวาเป็นไทส่วนตรงหน้าเป็นจีนอะไรเหรอคุณเปาแซลมอนซาลซ่าอ๋อมีด้วยเหรอเมื่อกี้ผมเดินไปดูไม่เห็นมีเลยโหน่ากินพอมองกล่องใหญ่ที่มีปลาแซลมอนก่อนย้ายสายตามาที่กล่องเล็กซึ่งเป็นซาลซ่าสารพัดสีหลักๆเป็นมะเขือเทศสับเป็นลูกเต๋าเล็กๆคลุกรวมกับหอมใหญ่สับและสีเขียวของกุยช่ายฝรั่งผักชีพริกหยวกผสมกับน้ำซอสใสรสออกเปรี้ยวนำและหวานเล็กน้อยดูน่ากินอย่างที่พอว่าเมื่อคืนพี่เปากลับบ้านเหรอครับอ๋อพอดีพี่ลืมของไว้ที่บ้านน่ะก็เลยแวะไปเอาตอนเช้ามืดไหนๆก็ไปแล้วก็เลยทำแซลมอนซาลซ่ามาให้กินด้วยทำให้ไทยเหรอจีนถามเสียงเรียบสีหน้าก็ดูเรียบแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ายังตบความประหม่าไม่สนิทคนอย่างจีนนี่หรือจะไม่รู้ว่าเปาตั้งใจทำให้ไทยโดยเฉพาะช่างน่าขำตอนที่เปาคบกับจีนตอนนั้นจีนไม่เคยเห็นเปายอมทุ่มเททำขนาดนี้เลยแถมยังหลอกใช้อีกต่างหากเปาชนะก่อนหัวรอกกบเกลื่อนเบาๆแล้วก็เอามาให้ลองกินด้วยกันนี่แหละพอดีมีเวลานิดหน่อยก็เลยทำไม่ยากหรอกแป๊บเดียวเองลองกินดูไหมงั้นผมขอลองได้หรือเปล่าอ่ะเปากุลีกุจอเอากล่องออกมาจากถุงเปิดฝาออกก่อนลูกเดินไปหยิบจานเล็กๆช้อนและส้อมซึ่งวางเตรียมไว้สำหรับแขกมาด้วยมาถึงก็ลงมือตักแบ่งใส่จานให้แต่ละคนมีส่วนของตัวเองเพียงเล็กน้อยพอกินไปก็ชมไปที่จริงรสชาติก็ไม่มีอะไรมากอาศัยว่าได้ความสดใหม่ของผักนานาชนิดบวกกับรสเปรี้ยวหวานเมื่อกินกับปลาแซลมอนนึ่งรสมันเลี่ยนจึงเข้ากันดีคนทำยิ้มพอใจสักพักก็ขอตัวไปตักอาหารซึ่งจัดไว้แบบบุฟเฟ่มากินบ้างพอจึงอาศัยจังหวะนี้กระซิบกระซาบถามเรื่องที่อยากรู้ไทเคยอยู่บ้านเขาติ้งมาก่อนแสดงว่าต้องรู้สิว่าคุณปาล่ะมีแฟนหรือเปล่าน่าจะมีแล้วมั้งครับผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะอ๋อผู้หญิงว้าเสียดายโคตรแล้วเขายังคบกันอยู่หรือเปล่าอืมก็น่าจะพี่พอจะจีบพี่เปาเหรอแล้วกันล่ะอืมเฮ้
แค่คุยกันสนุกสนุกเฉยๆรู้ไหมเนี่ยว่าพี่เนี่ยชอบซีวันมากเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าลูกชายโคตรเด้งอ่ะหล่อขนาดเนี้ยหน้าเหมือนซีวันเลยเสียดายมีแฟนแล้วแต่ของแบบนี้มันก็ไม่แน่หรอกถ้ายังไม่แต่งงานอ่ะก็แปลว่ายังมีโอกาสพอยิ้มเล็กน้อยก่อนหัวเราะร่วนไม่นานก็ต้องหยุดพับเปากลับมานั่งโต๊ะพอดีในจานมีอาหารไม่กี่อย่างที่เลือกมากินที่จริงก็มีให้เลือกไม่มากนักเพราะเป็นโรงแรมไม่ใหญ่มากชอบหรือเปล่าไทยอร่อยดีครับพี่ไทยเขาชอบกินน่ะตอนเขาพักอยู่ที่บ้านผมทำให้เขากินบ่อยเปาหันไปบอกอีก2คนที่นั่งอยู่เท่านี้ก็เพียงพอสร้างความสงสัยได้แล้วจีนอาจจะไม่แปลกใจมากแต่พอน่าจะสงสัยมากกว่าดังนั้นหลังคุยกันไปสักพักใหญ่ๆความสงสัยก็เลือนหายไปจากความจำเดี๋ยวผมขอตัวขึ้นไปบนห้องก่อนนะครับคุณเปาง่วงมากเลยเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยยังไม่ได้อาบน้ำด้วย อ๋อตามสบายเลยครับทีหลังไม่ต้องเรียกคุณเปาก็ได้เรียกเปาเฉยๆดีกว่าจะได้เป็นกันเองอายุเท่ากันไม่ใช่เหรอไม่ดีหรอกครับงั้นต่อไปเรียกว่าโค้ชเปาดีกว่าตามใจเปาหัวเราะก่อนมองตามร่างสูงๆเดินลิ้วออกไปครู่เดียวบรรยากาศก็เปลี่ยนเพราะที่นั่งอยู่3คนตอนนี้ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่อธิบายยากเสียงสนทนาพันหยุดลงต่างคนต่างก้มหน้าก้มตากินอาหารของตัวเองเงียบๆไม่นานจีนก็หยุดกินและลุกขึ้นไทยเดี๋ยวพี่ขึ้นห้องก่อนนะอิ่มแล้วเหรอครับพี่จีนยังกินไม่หมดเลยอิ่มแล้วพี่อย่าตักมาเยอะไปหน่อยจีนบอกท่าทางดูไม่สนใจอีกคนเท่าไหร่ท่านก็ทำท่าจะเดินออกไปหากแต่อีกคนก็เรียกไว้เสียก่อนไปพายเรือเล่นกันนะแล้วทำไมไม่ไปกัน3คนล่ะไปหลายๆคนก็ได้ไม่อยากคุยกับเราเหรอจะให้คุยอะไรถ้าพี่2คนมีอะไรจะคุยกันก็ไปกัน2คนได้นะครับพี่ไม่มีอะไรจะคุยหรอกท้ายพี่ไปละสิ้นคำจีนก็เดินฉับๆออกไปสีหน้าดูเหมือนไม่สบอารมณ์เท่าไหร่ไถได้แต่ทำหน้ายุ่งยากใจเพราะตอนนี้เขาพาตัวเองเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ไม่มีทางออกพระเป่าเองก็มีฟางอยู่ซ้ำจะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์กับจีนในอดีตอาจปะทุขึ้นมาด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงรักสีเศร้าครั้งนี้คงยุ่งยากไม่น้อยนั่นยังไม่สำคัญเท่ากับว่าไถพาตัวเองเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้ยังไงรักเปาอย่างนั้นหรือแล้วเปาล่ะรักไถบ้างหรือเปล่าแล้วรักมากแค่ไหนจะว่าไปสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ถูกต้องไปซ้ำถ้าไถคิดเป็นและรู้จักละอายเขาคงรู้ว่าไม่ควรสานต่อความสัมพันธ์แบบนี้สายตาของเปาบ่งบอกว่าเจ้าตัวก็รู้สึกกระอักกระอ่วนใจไม่ต่างกันนั่นแปลว่าการตัดสินใจครั้งสำคัญคงจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเพียงแต่ไม่รู้ว่าเหรียญที่หมุนติ้วตอนนี้จะออกด้านไหนแต่สุดท้ายก็ต้องมีทางออกสักทางเพราะไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้คงอยู่ในสภาวะไม่เสถียรได้แม่น้ำท่าจีนไหลเอื่อยอ้อยอิ่งสงบเย็นคลื่นลมพัดเบาสบายโชยมาตลอดเวลาท้องฟ้ายามเช้าดูแจ่มใสมีเมฆขาวๆบ้างแต่ก็กระจายตัวห่างๆฟ้าจึงเปิดโล่งให้ดวงอาทิตย์แผดแสงได้เต็มที่แต่กลับไม่ร้อนมากอย่างที่คิดคงเป็นเพราะยังเช้าอยู่แถมยังได้ไอเย็นๆจากน้ำและลมโชยช่วยให้ไม่ร้อนเกินไปเสียงคนคุยกันเอะอะดังไปทั่วคุ้งน้ำแต่ก็ฟังไม่ได้สับว่าคุยอะไรกันแน่กระนั้นก็รู้ว่าเป็นเสียงหัวเราะเล่นสนุกเมื่อมองไกลๆจะเห็นผู้ชาย2คนพายเรือแข่งกันท
ึงระยะไม่ห่างกันมากนักทั้งสองคนสวมเสื้อชูชีพสีเหลืองๆสองมือพายคัดซ้ายบ้างขวาบ้างพาเรือคายักล่องไปตามกระแสน้ำพร้อมกับคอยหลบหลีกเกาะผักตบชวาเป็นระยะระยะพอแข่งกันเหนื่อยจึงเปลี่ยนเป็นพายธรรมดาคุยกันไปเรื่อยเปื่อยและดูผ่อนคลายพี่ว่าเราพายไปเรื่อยๆดีไหมมันน่าจะมีร้านอาหารอยู่ริมน้ำถ้าหิวก็แวะกินได้ปลาแม่น้ำที่นี่อร่อยมากสดด้วยพี่เปาเคยมาเที่ยวที่นี่เหรอเคยแต่นานแล้วตอนนั้นแม่พามาเที่ยวบ้านเพื่อนแม่แต่พี่ก็จะไม่ได้หรอกว่าอยู่ตรงไหนท่าทางตอนพูดถึงแม่ดูเรียบเฉยจนน่าสงสัยเพราะปกติเปามักเลี่ยงพูดถึงถ้าจำเป็นต้องพูดก็มักดูเศร้าๆหรือเครียดแต่คราวนี้กลับดูเฉยๆเหมือนกับทำใจได้แล้วไทยมาอยู่กรุงเทพหลายเดือนแล้วได้ไปเที่ยวไหนบ้างไหมไม่ได้ไปครับส่วนมากก็ไปกับพี่เปานั่นแหละไทยอยากเก็บเงินส่งให้แม่มากกว่าไทยนี่คงจะรักแม่มากเลยนะครับแม่ไทยลำบากทำงานหนักน้องก็ต้องเรียนหนังสือด้วยแล้วเงินที่เขาให้เนี่ยพอใช้หรือเปล่าก็ต้องประหยัดเอาครับผมกินง่ายอยู่ง่ายใช้ประหยัดประหยัดก็พออยู่ครับเหลือส่งให้แม่ด้วยแล้วแม่ท้ายทำอะไรอ่ะรับจ้างครับสุดมากก็ทำงานในไร่อ้อยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไปช่วยแม่บ่อยแต่เดี๋ยวนี้แม่ไปคนเดียวอ้าวแล้วน้องสาวล่ะไม่ได้ไปช่วยแม่เหรอไม่ได้ไปครับแม่ไม่อยากให้เขาไปด้วยมันลำบากก็เลยให้เขาอยู่บ้านทำงานบ้านแทนผมอยากเล่นให้สโมสรนะครับพี่เปาจะได้มีเงินเดือนประจำมากกว่านี้เดี๋ยวก็ได้เล่นแล้วตอนนี้โซเชียลเนี่ยกำลังพูดถึงไทยกันเยอะเลยต่อไปพี่ว่าไทยทำแฟนเพจกับ Instagram ด้วยก็ดีนะถ้าแฟนเพจเยอะน่ะจะมีรายได้เพิ่มอีกด้วยนะจริงเหรอครับแล้วมันทำยังไงล่ะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าทำยังไงอ่ะนะแต่พี่เคยได้ยินเดี๋ยวพี่หาข้อมูลให้ตอนเนี้ยให้ไทยทำแฟนเพจก่อนดีกว่าผมทำไม่เป็นนะครับไม่ยากหรอกเดี๋ยวพี่ช่วยทำให้ก็ได้เอางี้เย็นนี้พี่ว่างเย็นๆไปห้องพี่นะเดี๋ยวพี่จะทำให้อ๋อได้ครับงั้นพี่ว่าไทยเตรียมรูปเท่ๆกับวิดีโอสั้นๆไว้หน่อยดีไหมจะได้เอาไว้อัพขึ้นเพจให้คนมากดไลค์ไงแล้วจะไปถ่ายที่ไหนอะครับที่นี่แหละเดี๋ยวพี่ถ่ายให้จากนั้นเอาก็ช่วยกำกับจัดท่าและหามุมให้ท้ายถ่ายรูปกลางแม่น้ำเขาใช้โทรศัพท์ไอโฟนที่ติดมาด้วยถ่ายให้เป่าเรียนเรื่องการถ่ายภาพมาบ้างเพราะต้องเอามาใช้ทำแฟนเพจของร้านก็เลยพอทำเป็นรู้ว่าภาพแบบไหนใช้ได้แบบไหนใช้ไม่ได้ยิ้มหน่อยสิแบบนั้นแหละแต่ไม่ต้องเยอะใช่ๆแบบนั้นแหละกำลังดีเลยหูรูปนี้หล่อสุดๆไปเลยถ้าเอาลงเนี่ยสาวๆต้องกรี๊ดสนั่นยอดไลค์เป็นหมื่นๆแน่ๆขอดูหน่อยดิไทยบอกพลางพายเรือเข้ามาหาสีหน้าตื่นเต้นเมื่อไทยมาถึงเปาก็ดึงเรือของไทยเข้ามาชิดกันก่อนเลื่อนรูปในมือถือให้ไทยดูเป็นไงชอบไหมโอ้พี่ถ่ายรูปสวยมากเลยอ่ะพี่เปาเก่งนะครับเนี่ยทำได้ตั้งหลายอย่างหัดเอาของพวกนี้ไม่ยากหรอกไทยก็ทำได้ถ้าอยากทำเป็นพี่สอนได้นะเอาหันไปยิ้มแก้มใสนั้นอยู่ใกล้จนอดเผลอมองไม่ได้ริมฝีปากนั้นก็ห่างไปไม่กี่คืบหลายวันมานี้เป่าแทบไม่มีโอกาสอยู่กับไทยลำพังเลยเข
าจึงคิดถึงสัมผัสพิเศษนั้นไม่น้อยพี่ว่าพี่ไม่อยากให้ไทยเอาลงแล้วล่ะอ้าวทำไมล่ะครับเอ้าเดี๋ยวเจ้าสาวมาชอบไทยเยอะไงพี่ก็ตกกระป๋องดิอ๋อไม่หรอกใครจะชอบเด็กบ้านนอกอย่างผมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ดูไม่บ้านนอกแล้วนะถ่ายเซลฟี่กับพี่หน่อยดิไทยพยักหน้าตกลงเอามือโอบไหล่ของไทยไว้ส่วนอีกข้างหนึ่งจับมือถือยื่นออกไปถึงสุดแขนเขาเอียงหัวเข้าใกล้สายตาทั้งคู่จ้องมองภาพในจอมือถือตัวเลขนับถอยหลังถ่ายอัตโนมัติเริ่มวิ่งสองหนุ่มรีบจัดท่าและองค์ประกอบภาพไม่กี่อึดใจภาพนั้นก็ถูกบันทึกลงไปในเมมโมรี่การ์ดเอาวางมือที่จับมือถือลงแต่แทนที่มืออีกข้างจะปล่อยกลับยังโอบไหล่ท้ายค้างไว้ก่อนยื่นหน้าเข้ามาใกล้แก้มใสจนกระทั่งจมูกและริมฝีปากประทับลงไปบนแก้มที่เผลอเอียงมาให้อย่างรวดเร็วไทหันมามองอย่างตกใจแต่กลับต้องประหม่าและใจเต้นซ้ำเมื่อเจอสายตาคมจ้องสะกดเขาทำตัวไม่ถูกไปเลยจึงได้แต่นั่งนิ่งและสบตากันพักหนึ่งเปาก็ปล่อยมือออกคงเป็นเพราะเห็นเรือหางยาวของชาวบ้านนั่นผ่านมามันแผดเสียงดังแสบแก้วหูจนดูขัดกับวิถีชีวิตเรียบสงบที่นี่กระทั่งเรือแล่นผ่านไปไกลและเบาเสียงลงเอาจึงพูดพี่ไม่รู้จะบอกความรู้สึกของพี่กับไทยยังไงดีนะแต่ไทยรู้ใช่ไหมว่าพี่รู้สึกดีกับไทยรู้สึกดีมากๆด้วยไทยก็รู้สึกดีกับพี่ใช่ไหมพี่เปามีแฟนอยู่แล้วผมไม่ต้องห่วงคนอื่นหรอกไทยไทยรู้เรื่องพี่กับจีแล้วใช่ไหมครับพี่เคยรักเขามาก่อนแต่พี่ก็ทำให้เขาเจ็บเจ็บมากด้วยพี่รู้ตัวว่าพี่ทำไม่ดีกับเขานะแต่ไทก็พอจะเดาได้ใช่ไหมว่าทำไมพี่ถึงทำแบบนั้นกับเขาไทพยักหน้าท่าทางดูไม่สบายใจนักเมื่อพูดคุยเรื่องนี้แต่มันจบไปแล้วไทไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกที่พี่บอกไทยเรื่องนี้เพราะพี่อยากให้ไทยรู้ว่าพี่ก็ตามหาตัวตนของพี่แล้วก็หัวใจของพี่เหมือนกันตลอดเวลาที่พี่คบกับฟางลึกๆพี่ก็รู้ว่ามันไม่เหมือนกับที่พี่เคยคบกับจีนหรอกพี่ยังนึกถึงจีนเสมอนะเพราะเขาเป็นรักแรกของพี่แต่พี่ก็ยอมรับไม่ได้ไทยรู้ไหมตอนเรียนมหาลัยเนี่ยพี่เคยแอบจีบผู้ชายคนหนึ่งเล่นๆด้วยเพราะพี่คิดถึงความรู้สึกแบบนี้แต่ไม่มีใครรู้หรอกแต่พอเจอฟางพี่ก็หยุดเป้าหยุดเว้นจังหวะรอบสังเกตดูท่าทางของไทยในแววตาคู่นั้นมีความกลัวปรากฏอย่างที่เขาคาดไว้ไทยกลัวใช่ไหมกลัวว่าพี่จะทำกับไทยเหมือนที่พี่เคยทำกับจีนใช่ไหมไทยจะกลัวก็ได้พี่ไม่ว่าหรอกสงสัยใช่ไหมว่าทำไมพี่ถึงกล้าพูดเรื่องนี้กับไทยพี่ว่าไทยก็คงเห็นว่าพี่เนี่ยเกลียดคนพวกนี้มาตลอดแม้กระทั่งพ่อของพี่เองพี่ก็ยังไม่ยอมรับเลยมันเป็นเรื่องยากสำหรับพี่นะไทยที่จะยอมรับเรื่องนี้แต่คนที่พี่จะบอกเรื่องนี้ด้วยมีแค่สองคนเท่านั้น
ที่พิเศษมากๆสำหรับพี่คนแรกก็คือจีนที่พี่บอกเขาเพราะพี่อยากถ่ายทอดเรื่องที่พี่ทำกับเขาไว้เมื่อหลายปีก่อนพี่รู้ว่าจีนเขาทรมานนะชีวิตเขาถึงเป็นแบบนี้ไงเขาคงเจ็บมากที่พี่ทำกับเขาแบบนั้นพี่เคยคุยกับเขาแล้วนะพี่บอกเขาแล้วว่าทั้งหมดที่พี่ทำไปมันเป็นความรักพี่เคยรักเขามากนะไทยและพี่ก็อยากให้จีนรู้เผื่อว่าจะช่วยให้อะไรอะไรดีขึ้นไม่รู้ว่าไทยตกใจหรือเปล่าเพราะอ้าปากค้างเล็กน้อยสำหรับเปามันอาจจะจบแต่จีนล่ะไทยดูไม่ออกเลยว่าจีนรู้สึกอย่างไรหรือคิดอะไรอยู่เขาดูเป็นคนเปิดเผยและร่าเริงก็จริงแต่ก็มีบางอย่างขัดแย้งซ่อนลึกอยู่ในบุคลิกนั้นส่วนคนที่สองที่พี่บอกก็คือไทยจีนเขาเป็นอดีตของพี่จะเป็นปัจจุบันแล้วก็อนาคตเบิกตาโตคาดว่าคงอึ้งไม่น้อยไทยรู้ไหมทุกครั้งเวลาที่พี่อยู่กับไทยพี่มีความสุขเราชอบอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันชอบหมาชอบดนตรีชอบกีฬาแล้วก็ชอบกินอะไรมันเหมือนกันพี่รู้สึกว่าพี่เป็นตัวของตัวเองผ่อนคลายสงบไม่ต้องวิ่งหนีอะไรเหมือนที่ผ่านมาอีกไทยรู้ไหมตั้งแต่พี่รู้จักไทยพี่ถามตัวเองบ่อยๆว่าพี่โอเคกับความรู้สึกแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ระหว่างพี่กับไทยหรือเปล่าแรกพี่ก็ไม่กล้ายอมรับหรอกแต่สุดท้ายพี่ก็ปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ไหวว่าพี่รู้สึกดีกับไทยมากแค่ไหนแล้วพี่เปาจะไม่รู้สึกผิดกับตัวเองหรอครับคนถูกถามหน้าเจือนไม่รู้ว่าทำไมไทยจึงถามแบบนั้นแต่ก็ดีแล้วที่ถามเพราะมันคือสิ่งที่เปากังวลใจลึกๆเพราะเขากำลังจะผิดสัญญากับแม่ที่จริงก็เคยผิดไปแล้วด้วยซ้ำจึงเป็นสาเหตุให้เขารู้สึกผิดอยู่ลึกๆเอาพยักหน้ายอมรับตามตรงเขาหยิบมือถือของตัวเองออกมาจากกระเป๋าจากนั้นก็เปิดและเลื่อนหาภาพถ่ายจดหมายของแม่เปาถ่ายเก็บไว้ในมือถือตลอดและมักเปิดอ่านบ่อยๆเพื่อเตือนใจตัวเองเมื่อเจอแล้วเปาก็ส่งจดหมายนั้นให้ไทยอ่านไทยลังเลเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็รับมาอ่านจนจบในเวลาไม่นานเพราะเป็นจดหมายสั้นๆกระนั้นก็รู้สึกถึงใจกับความรักของแม่ที่ถ่ายทอดลงไปในนั้นอย่างนี้นี่เองเปาถึงรู้สึกผิดกับตัวเองและเกลียดพ่อขัดแย้งกับตัวเองมาตลอดหลายปีคำขอของแม่กลายเป็นหนามทิ่มแทงใจให้คนข้างหลังถ้าแม่ของเปารู้ว่าเปาเป็นแบบนี้เธอจะเขียนจดหมายลาตายแบบนี้กับลูกชายหรือเปล่าไทยส่งโทรศัพท์คืนการที่เปายอมเปิดเผยตัวตนกับเขามากขนาดนี้แสดงว่าต้องไว้ใจมากทีเดียวฉะนั้นคงถึงคราวที่เขาควรต้องพูดบ้างผมยอมรับว่าผมก็กลัวนะครับแต่ผมก็รู้สึกดีกับพี่ตอนเด็กๆผมขาดพ่อเวลาที่พี่เปาดูแลผมสอนผมผมรู้สึกอบอุ่นใจถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่าพี่เปามีแฟนอยู่แล้วแต่ผมก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมรักพี่เปาไปแล้วถ้าผมจะเจ็บเพราะพี่ผมก็ยอมครับเปาเป็นฝ่ายเบิกตาโตบ้างเขาคิดไม่ถึงว่าเด็กอายุเพียง19จะกล้าพูดขนาดนี้ความเจ็บปวดในความรักไม่ใช่เรื่องเล่นๆป
างครั้งก็อาจหมายถึงชีวิตแต่ท้ายกับไม่กลัวที่จะลงมาเล่นด้วยเพราะความรักที่เขามีต่อคนคนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้กล้าขนาดนี้เป็นเรื่องยากที่เป่าจะห้ามใจได้เขารีบสวมกอดท้ายไว้เท่าที่สภาพตอนนี้จะเอื้ออำนวยพี่จะพยายามนะท้ายสักวันหนึ่งพี่จะเอาชนะความรู้สึกผิดทั้งหมดให้ได้ส่วนเรื่องฟางท้ายไม่ต้องห่วงหรอกพี่ไม่เจอเขาจะเป็นเดือนแล้วจบงานนี้พี่จะขอเลิกกับเขาเองมีแฟนอยู่แล้วยังจะทำแบบนี้อีกเหรออยู่ๆก็มีเสียงใครบางคนดังขึ้นเอากับไทรีบผละออกจากกันแทบไม่ทันเมื่อหันไปดูก็เห็นจีนอยู่บนเรือคายักลำหนึ่งไม่รู้ว่าพายตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอากับไทตกใจจนหน้าซีดและดูเลิกลักจีนพายเรือเข้ามาใกล้จากนั้นก็หยุดและหยิบมือถือออกมาก็เปิดหน้าโปรไฟล์ของเปาเตรียมไว้อยู่แล้วท่านก็ยื่นให้สองคนดูในหน้าจอนั้นมีภาพของเปากับฟางถ่ายเซลฟี่ด้วยกันใกล้ชิดใครเข้ามาดู Facebook ของเปาก็จะเห็นภาพแบบนี้เต็มไปหมดถ้าไม่เสียสติก็จะรู้ได้ไม่ยากว่าเปากับผู้หญิงที่ถ่ายรูปขึ้น Facebook ด้วยกันบ่อยๆมีความสัมพันธ์กันแบบไหนทำกับเราคนเดียวยังไม่พออีกเหรอเปาจะทำแบบนี้กับไทยอีกคนใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจีนแล้วมันยังไงมีแฟนหราแบบนี้แล้วยังมาหลอกเด็กมันอีกจะให้คนอื่นเพื่อเข้าใจว่ายังไงงั้นเปาก็คอยดูคราวที่แล้วเปาทำสำเร็จแต่คราวนี้คนที่เจ็บจะต้องเป็นเปาไม่ใช่ไทยแล้วอย่ามาหาว่าเราใจร้ายก็แล้วกันจีนส่งสายตาอาฆาตจนดูน่ากลัวไม่มีใครรู้หรอกว่าจีนจะทำอะไรแต่สายตาเจ็บปวดที่มองมาพอจะบอกได้ว่าเขาไม่ยอมง่ายๆสิ่งที่เขาพูดไว้จะต้องเกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่งและมันต้องเกิดขึ้นอย่างที่เขาพูดเท่านั้นไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้